ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งปลั๊กอินบน Eclipse นะครับสำหรับ Android นะครับก็อันดับแรกนะครับเพื่อนๆก็ต้องทำการติดตั้งเจ้า IDE Eclipse ก่อนนะครับคือตัวนี้นะฮะทีนี้เนี่ยผมได้แนะนำไปในวิดีโอก่อนหน้านี้นะเพื่อนๆย้อนไปดูนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับเจ้าตัว Eclipse เนี่ยมันตอนนี้มันยังไม่สามารถที่จะเขียนภาษา Android ได้นะครับเพราะเรายังไม่ติดตั้งเจ้าตัวปลั๊กอินหรือว่าตัว Android SDK นะครับทีนี้วิธีการก็เพื่อนๆเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้เห็นไหมครับ Android Developer นะครับ Installing the Eclipse Plugin นะครับมันก็ค่อนข้างจะมีขั้นตอนบอกชัดเจนนะครับเป็นนะครับ Start Eclipse and Select Help Install New Software ก็เพื่อนๆก็เข้าไปที่นี่ Help Install New Software นะครับกด add ก็ชื่อ name มันเป็นฟุต Android นะครับ Android ทีนี้ location URL ก็ให้ใช้ตัวนี้มันบอกว่าตัวนี้นะครับแล้วก็ copy เข้าไปครับกด OK นะครับรอสักครู่นึงนะครับมันก็จะมีอะไรขึ้นมาโชว์ต่างๆนานานี่นะฮะทีนี้เนี่ยผมก็เริ่มหมดเลยแล้วกันนะครับก็กดเน็กครับขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากกดเน็กเมื่อสักครู่นะครับมันก็จะขึ้นดีเทลต่างๆขึ้นมาเพื่อกดเน็กไปนะครับกดเน็กทีนี้ก็กดเอ็กเซปต์นะครับไลเซนส์นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะฮะทีนี้เจ้าโปรแกรมก็จะทำการอินสตอลซอฟต์แวร์สักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องน่าจะไม่นานนะฮะถ้ามันมีแจ้งเตือนอะไรเนี่ยเพื่อนๆก็กดยอมรับนะไว้นะครับเดี๋ยวผมช้านิดนึงนะครับครับหลังจากสักครู่หนึ่งเรามาโปรแกรมมันก็จะถามความปลอดภัยของเรานะครับว่าเราจะต้องการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์นี้หรือไม่นะครับผมก็กดโอเคไปนะครับนานสักนิดนะครับทีนี้เรียบร้อยโปรแกรมก็ต้องการที่จะรีสตาร์ทนะครับแล้วก็กดเย้ ทีนี้ถ้ามันขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเพื่อนๆจะเพิ่งตกใจนะครับเพราะมันอาจจะมีแจ้งเตือนอะไรอยู่บ้างนะครับทีนี้เนี่ยเจ้าตัวโปรแกรมที่ตั้ง Android ปักอินไปเนี่ยมันยังหาเจ้าตัว Android SDK ไม่เจอนะครับเพื่อนๆก็จะต้องทำการอ้างอิงมันเซ็ตเล็กน้อยนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับ SDK Location ซึ่งเพื่อนๆต้องไปดาวน์โหลดมานะครับผมดาวน์โหลดไปแล้วอยู่ในนี่นะครับที่ผมไว้ในโฮมเนี่ยเพื่อว่าบางครั้งเรามีคอมมานด์ไลน์อยู่ตั้งไม่ต้องเข้าไปที่อื่นนะครับผมก็เลยเอาไว้นี่เลยเห็นไหมครับแล้วก็กดโอเคนะครับทีนี้เนี่ยเราอีกอย่างหนึ่งคือเรายังไม่ได้ดาวน์โหลด SDK แพลตฟอร์มหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆเลยนะครับทีนี้เราก็ต้องทำการดาวน์โหลดก่อนซึ่งขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเยอะนะฮะก็มันก็หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ทำการอินสตอลโปรแกรมอย่างเช่น Android SDK แพลตฟอร์มAndroid SDK Build Tool นี่นะครับก็ทำการติดตั้งปกตินะครับอันอย่างนี้มันเลือกให้ผม28แพ็กเกจเดี๋ยวผมก็จะติดตั้งนะครับก็สำหรับถ้าเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้วก็เป็นการจบการติดตั้งปลั๊กอินนะครับยังไงก็เดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมทำเองต่อนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามครับ